อันนั้นเป็นสายมูนะคะช่วงนี้เหมือนไปทำอะไรมายังไงไม่รู้ช่วงนี้หนูดูมีออร่าขึ้นไหมคะนิดนึงคือไม่ด้วยแรกก็ต้องด้วยก่อนไม่ได้มนก็ต้องคาถาค่ะเรานี่เป็นที่มาของนางงามเล่นของหรือเปล่าที่กำลังลืออยู่สงสัยจะเป็นน้ำเพชรไปรูปใครไหมครับตอนที่เราประกวดไปรูปใครบ้างไหมส่วนใหญ่ผู้หญิงหนูไม่ค่อยรูปหนูรูปแต่ผู้ชายตอนประกวดไม่มีผู้ชายให้รูปที่ดูต้องประกวดหนูไม่ได้ประกวดหนูไม่ได้ประกวดไงหนูบอกตอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะรูปเป็นยังไงบ้างคะหุยแรงมากเลยอีกนิดนึงคือทุกคนจะบอกว่าหนูไม่ใช่ผู้หญิงแท้แล้วตอนนี้จริตออกอาสุดเราไปมูอะไรมามั่งคือจะบอกว่าหนูก็คือแบบหนูเชื่อเรื่องแบบนี้คือแบบว่าอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการเชื่อเพราะว่าคือหนูก็ทำหมดเลยนะตั้งแต่สักน้ำมันแล้วก็แปะหน้าทองคำคือแปะหน้าทองที่ใช้แผ่นเดียว9แผ่นมันไม่สะใจไงก็เลยไปแปะหน้าทองคำที่ใช้ร้อยแผ่นทั้งหน้าคอแขนใต้คางแล้วก็ปักลงมานี่เลยค่ะครึ่งตัวครึ่งตัวไปทำครึ่งตัวมาใช้ทั้งหมด200แผ่นก็คือเว้นหน้าอกไว้แปะด้วยใช่ค่ะก็คือตรงเนี้ยทำด้วยแต่ว่าไม่ได้แปะช่วงอกแปะตรงเนี้ยก็คือเป็นความเชื่อแหละเพราะว่ามันจะได้มีเสน่ห์มีแบบไปติดต่อเจรจาการงานค้าขายอะไรอย่างเงี้ยคนจะได้รักจะได้เมตตาอะไรเงี้ยไม่น่าหรอช่วงนี้แฟนนางงามรักเยอะยังไงมันคือเขาบอกว่าถ้าเราแปะเยอะขนาดนั้นมันจะได้ยังไงคือเหมือนกับว่าอิทธิฤทธิ์ประสิทธิภาพมันจะดีกว่าหนูก็ใช้คำพูดไม่ถูกเนาะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเราทำที่มันเป็นตำรับแบบสูตรโบราณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์ที่ทำให้อ่ะค่ะก็เป็นอาจารย์ที่เป็นสายขาวอย่างเดียวไม่มีพวกแบบทำเสน่ห์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือสายเมตตามหานิยมอย่างเดียวสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเห็นว่าแบบคนที่ได้กับมันได้ยังไงได้มาแบบงงๆนะอย่างเช่นคือในช่วงที่แบบหนูค้าขายไม่ดีพอหนูไปทำมาแล้วหนูก็ขายดีขึ้นอย่างเช่นหนูไลฟ์ขายน้ำหอมอ่ะยอดคือหลักแสนบาทต่อครั้งนะคะใช่ก็คือขายดีจนเฟซบิลขายดีจนเฟซบิลเลยนะขายดีเป็นเหตุสังเกตได้เราก็แบบไม่ได้เฟซบิลเพราะดราม่าอะไรใช่ไหมไม่ขายดีเพราะว่าเหมือนมีคนรีพอร์ตเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ใช่หนูก็เลยแบบอุ๊ยตายแล้วยิ่งตอนนี้ประกวดนางงามถ้าเป็นประกวดออนไลน์อยู่แล้วเฟซบิลนี่คือร้องนะใช่แล้วก็คือหนูมีความรู้สึกว่าไปทำอ่ะมันเขาเรียกว่ามันเป็นทางใจเนาะมันเป็นที่พึ่งทางใจที่ทำให้เรารู้สึกแบบตอนที่เรายังไม่ลงทองอาจจะแบบธรรมดาแต่พอแบบลงทองปุ๊บมันหน้าเลยค่ะตอนแรกที่ทำอยู่คิดไหมว่าแบบเราจะได้ผลขนาดนี้อ่ะคือหนูก็ไม่รู้ว่ามันแบบมันจะได้ผล 100% หรือเปล่านะคะแต่ว่าได้ผลด้วยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความพยายามของเราด้วยคือถ้าสมมุติเราไปลงทองมาเราไปมูมาทั้งตัวเลยแต่เราคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีประสิทธิผลที่ดีมันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้แบบว่าเป็นมูหนักที่สุดในชีวิตเลยมั้ยสําหรับเราหรือว่าจริงๆมากเคยมากกว่านี้มั้ยหรือว่ายังไงมูหนักที่สุดในชีวิตมั้ยมูเรื่อยๆคือเค้าเรียกว่าหนูอ่ะถ้าช่วงธันวาช่วงตุลาปลายปีเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ติดโควิดอ่ะหนูก็จะไปจีนไปรับพลังไปพวกภูเขาหิมะมังกรหยกไปศึกษาทางฮวงจุ้ยไปรับพลังแถวๆอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหนูมีความเชื่อว่าคือสิ่งดีๆพลังดีสายดีๆอะไรเงี้ยมันจะนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่จริงๆแล้วอ่ะชีวิตหนูก็ไม่เคยตกเลยนะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราคิดดีทำดีอ่ะเราก็เลยมีกำลังที่พอที่จะไปช่วยคนอื่นๆที่เขาตกทุกข์ในยากเพราะว่าหนูก็ไม่ได้กระทบอะไรมากแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยสิ่งเนี้ยด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรายึดถือและศรัทธามันทำให้เราอ่ะมีกำลังที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไงหนูก็เลยแบบเออแต่พอไปดูแบบเนี้ยเขาก็มีบอกไหมว่าเราจะต้องไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าก็คือหลักๆแล้วก็ไม่ด่าพ่อเราแม่กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็เรื่องเล่าเรื่องเที่ยวเรื่องอบายมุขอย่างเงี้ยมันก็ห้ามยากอะเนาะเพราะว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่เราก็เที่ยวเราก็ดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเป็นข้อๆไปแล้วผู้ชายอะโอ้แม่โสดแม่จริงเหรอเรื่องผู้ชายแต่เป็นขอเรื่องแบบมีเรื่องแบบคือขอแบบดีๆเลยถ้าขอให้แบบ
ขอให้พ่อปู่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สกรีนให้เลยสกรีนให้เลยเพราะว่าถ้าเกิดมีดีแล้วมันเขาเรียกว่ามีเข้ามาดีๆแล้วก็แบบเหมือนกับเจริญขึ้นไปกับเราอ่ะเราก็โอเคแต่ว่าที่ผ่านที่มีเข้ามามันก็ยังแบบมองยังไม่เห็นอนาคตอะไรเงี้ยหนูเองก็แบบจะ30แล้วหนูก็อยากคบใครแบบจริงจังอะไรเงี้ยแสดงว่าเลือกเยอะเหมือนกันไม่ได้เลือกเยอะนะแต่แบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะคะแบบถ้าเกิดว่ามีแล้วแบบเราต้องเหนื่อยเราต้องแบบเหนื่อยใจหรือว่ามีแล้วตอนนี้มันมีแต่เด็กๆมาจีบไงหนูก็เลยงงเด็กเขาเยอะไหมสุดเท่าไหร่ที่มาจีบ19จริงไม่ให้จีบนะเราเปิดเราให้เขาจีบไหมคือก็เลยบอกว่าเป็นพี่น้องกันดีกว่าหนูคือถ้ามาถูกไหมถูกไหม19ถูกไหมน่าจะดีนะแล้วเด็กมันเข้ามายังไงก็เข้ามาคือเหมือนเป็นรุ่นน้องของเพื่อนแล้วเข้ามาก็แบบพี่หน้าเหมือนแฟนเก่าผมเลยแต่หลายคนบอกว่ากินเด็กนั้นจะทรงพลังนะเราคิดอย่างนั้นไหมคือหนูมีความรู้สึกว่าเด็กอ่ะมันก็กุ้มกิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยในการที่เราใช้ชีวิตจริงๆแล้วอ่ะคือเพชรอ่ะเป็นเสาหลักของบ้านไงคือเพชรก็แบบเครียดกับเรื่องที่บ้านเครียดกับเรื่องแบบเฮ้ยเราจะเมเนจการเงินเรายังไงเราจะจัดการกับชีวิตที่บ้านเรายังไงไหนจะเรื่องประกวดนางงามอีกมันหนักมากซึ่งถ้าให้เราไปคบเด็กเราไม่พร้อมที่จะไปงุ้งงิ้งแหละอยากคบผู้ใหญ่มากกว่าแสดงว่าแบบถ้าเกิดจะมีใครสักคนหนึ่งก็มองถึงอนาคตไปเลยใช่อายุ28ขึ้นขออายุ28ขึ้นถ้าไม่เท่ากันก็คือตัดแบบเด็กน้อยไปเลยตอนนี้เด็กอกหักแล้วนะอายุน้อยกว่าตอนนี้เด็กอกหักแล้วนะคือก็ประมาณ3-4คนนะคะเด็กที่มาจีบตอนเนี้ยหนูงงมากคือมีแต่เด็กมาจีบส่งต่อไหมพวกพี่เอาไอจีมาหลังจากนี้ไปเราจะไปมูเพิ่มมาแปะทั้งตัวไปเลยไหมหรือว่ายังไงก่อนรอบวันไฟนอลวันที่29พฤศจิกายนนะคะคิดว่าจะไปมูคือตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ากำลังเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะมันเป็นการประกวดออนไลน์เราก็อะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังเรามีออร่าเรามีแบบกำลังทางใจทำหมดค่ะเห็นล่าสุดแต่ก็ยอมรับว่าฉายาเป็นนางงามเล่นของว้าเพชรรับแล้วก็ได้แต่ไม่ทำร้ายใครใช่ไหมหนูไม่ทำร้ายใครคือการที่หนูไปมูอย่างเงี้ยมันแบบมันเสริมตัวหนูแล้วก็มันเสริมคนรอบข้างหนูนะใช่ไหมถ้าตัวหนูดีคนรอบข้างหนูก็ได้สิ่งดีๆเต็มตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพานางงามเห็นว่าคือเราเพราะว่าคนจะมองว่าแบบงมงายหรืออะไรย้อนกลับไปแม่บอกว่าใช้วิจารณญาณในการเชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่ผิดแต่ถ้าคุณเชื่อใช่ไหมคุณต้องศรัทธาด้วยนะมันถึงจะแบบมีประสิทธิผลเห็นเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแต่น้ำเพชรต้องเชื่อทั้งศรัทธามากใช้คำว่างมงายกับน้ำเพชรเรียกว่ามากศรัทธางมงายไม่ใช่ใช่ไหมไม่งมงายเพชรศรัทธา